กำเนิดพระแม่อุมาเทวีเทวีแห่งอำนาจบารมีสายมูหลายคนต้องรู้จักพระแม่อุมาเทวีพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุดวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับพระแม่อุมาเทวีกันดีกว่าว่าท่านคือใครก่อนที่จะไปบูชาพระแม่กันนะครับพระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีแห่งอำนาจบารมีและวาสนาอันสูงสุดทรงเป็นพระชายาของพระศิวะและเป็นมารดาของพระพิฆเนศและพระขันธกุมารและยังเป็นหนึ่งในสามพระตรีสักติมารดาแห่งจักรวาลได้แก่พระแม่อุมาเทวีพระแม่รักษมีพระแม่สรัสวตีมีสัญลักษณ์ประจำกายคือโยนีหรือฐานรองศิวลึงและมีสัตราวุธเป็นตรีศูนย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและมีดาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความเฉียบขาดหรือการตัดสินนอกจากชื่อเรียกพระแม่อุมาเทวีแล้วพระองค์ยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นปารวดีพระแม่ธุรคาและพระแม่กาลีซึ่งพระแม่กาลีสัญลักษณ์ของการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายชาวฮินดูนับถือพระแม่อุมาเทวีเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตพระแม่อุมาเทวีสถิตอยู่ณเขาไกลาชเช่นเดียวกับพระศิวะเป็นหญิงที่งดงามเปลี่ยมด้วยความเมตตาฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสันประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตรมีสัตราวุธเป็นตรีศูนย์ดาบและขี่เสือตำนานโบราณกล่าวถึงต้นกำเนิดของพระแม่อุมาเทวีว่าเกิดจากการที่พระศิวะใช้พระหัตถ์ข้างขวาลูบกลางพระอุระเบาๆพระแม่อุมาเทวีก็จุติขึ้นมาที่กลางทรวงอกของพระศิวะแต่บ้างก็กล่าวไว้ว่าก่อนจะกำเนิดเป็นพระแม่อุมาเทวีนางคือธิดาของพระทักษะประชาบดีมีพระนามว่าพระสตรีส่วนพระศิวะทรงอวตารลงมาในภาคของพระมุนีภพซึ่งแปลงร่างลงมาในชุดนุ่งห่มมอซอมีสังวานสวมคอเป็นประคำกระดูกร่างกายมีกลิ่นตัวเหม็นสาบไว้ผมหนวดเคราลุงรังทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีด้วยการบำเพ็ญตนพระนางสตรีมองเห็นรูปกายที่แท้จริงว่าพระมุนีภพองค์นี้ก็คือภาคหนึ่งของพระศิวะผู้เป็นใหญ่ในสามโลกนางจึงตกลงใจอยู่คอยรับใช้ดูแลในฐานะชายาซึ่งฝ่ายพระบิดาไม่พอใจในตัวของพระมุนีภพนักพระทักษะประชาบดีมีพระธิดามากมายนักและก็มากด้วยราชบุตรเขยเช่นกันฝ่ายบรรดาราชบุตรเขยต่างๆก็คอยเอาใจผู้เป็นพ่อตาอย่างเป็นนิดเว้นแต่พระมุนีภพที่ไม่เคยเข้ามาเอาใจเลยจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระทักษะประชาบดีไม่พอใจมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งในพิธียันกรรมโดยวิธีการนี้ได้เชิญเหล่าเทพต่างๆบนสวรรค์พร้อมทั้งเหล่าราชบุตรเขยมาร่วมในพิธีทุกพระองค์ยกเว้นก็แต่พระมุนีภพเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้านนางสตรีจึงเข้าไปสอบถามกับผู้เป็นพระบิดาถึงเรื่องนี้ฝ่ายผู้เป็นพ่อก็กล่าวถึงการกระทำการแต่งกายของพระมุนีภพและพูดจาดูหมิ่นพระมุนีภพในทางที่เสียหายซึ่งทุกสิ่งที่กล่าวได้กระทำต่อหน้าราชบุตรคนอื่นๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้จนในที่สุดพระนางสตรีสุดจะทนได้พระนางสตรีจึงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งพระศิวะผู้เป็นสวามีด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์เปล่งแสงเปลวไฟจากภายในกายจนเผาตนเองมอดไหม้ต่อหน้าพระบิดาและผู้ร่วมพิธีจนสิ้นชีพในที่สุดฝ่ายพระมุนีภพเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของพระฤาษีนารดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระชายาของตนก็ทรงเสียใจเป็นที่สุดจึงดึงเส้นผมออกมาปลอยหนึ่งก็บังเกิดเป็นอสูรรูปร่างใหญ่โตมีฤทธิ์เดชมากมายมีพันเสียรพันกรสวมประคำกะโหลกและงูนามว่าอสูรวีรพัฒน์ซึ่งพระศิวะได้สั่งให้อสูรวีรพัฒน์ทำลายพิธีนั้นให้สิ้นฝ่ายอสูรวีรพัฒน์เมื่อไปถึงจึงเข้าอาราวาททำลายพิธีและบรรดาเทพทั้งหลายที่มาร่วมงานก็พากันบาดเจ็บล้มตายไปมากมายส่วนพระทักษะประชาบดีบิดาของพระสตรีได้ถูกอสูรวีรพัฒน์พ่นไฟใส่พระเศียรจนขาดกระเด็นมอดไหม้เป็นจุนด้วยความแค้นที่ดูหมิ่นในศักดิ์ศรีของพระศิวะเมื่อทุกอย่างเสร็จตามคำบัญชาของพระศิวะอสูรวีรพัฒน์พร้อมสมุนยักษ์ก็ยกทัพกลับไปเข้าเฝ้าพระศิวะดังเดิมเหตุการณ์นี้ทำให้เหล่าเทพทั้งหลายรวมทั้งบรรดาราชบุตรเขยที่รอดชีวิตมาได้พากันไปขอความช่วยเหลือจากพระพรหมเพื่อให้ทรงแนะทางแก้ไขว่าควรจะทำเช่นไรจึงจะทุเลาความโกรธของพระศิวะได้เพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายลงไป
พระพรหมเมื่อได้ฟังจึงได้นำเหล่าเทพทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระศิวะที่เขาไกรลาชเพื่อขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้นพระศิวะจึงยอมสงบศึกพร้อมช่วยชุบชีวิตเหล่าเทพที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนั้นทั้งนี้การชุบชีวิตรวมถึงพระทักษะประชาบดีผู้เป็นพ่อตาของพระองค์ด้วยแต่เสียงที่มอดไหม้ไปนั้นมีได้ทรงนำไปคืนให้พระองค์ได้นำหัวแพะมาต่อให้กับพระทักษะประชาบดีเพื่อแสดงให้เหล่าเทพทั้งหลายว่าแม้แต่รูปกายภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่สมควรดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามผู้นั้นโดยไม่ได้ดูถึงเนื้อแท้และการกระทำที่ดีของเขาเลยและเมื่อทุกอย่างจบลงด้วยดีพระศิวะจึงมุ่งไปบำเพ็ญตบะบำเพ็ญตนเป็นมุนีภพต่อไปในป่าหิมพานต์เพื่ออุทิศกุศลให้กับพระนางสตรีผู้เป็นพระชายาของพระองค์ต่อไปโดยไม่ได้ติดต่อผู้ใดจนบรรดาเทพทั้งหลายพากันเป็นห่วงถึงจักรวาลจึงได้รวมกันไปเข้าเฝ้าพระวิษณุเทพเพื่อขอให้หาทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าวซึ่งพระองค์ก็ได้กล่าวว่าคงต้องช่วยกันนั่งสมาธิส่งจิตให้ถึงพระแม่สักดิศิวาขอให้พระองค์ทรงอวตารแบ่งภาคมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อให้พระศิวะทรงออกจากสมาธิกลับมาปกครองจักรวาลแห่งนี้พระอุมาเทวีจึงถือกำเนิดอีกครั้งในคืนที่9เดือนมทุตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนตั้งแต่แรกเกิดพระอุมาทรงเป็นที่รักยิ่งของทุกๆคนจึงได้นามว่าพระปราวตีต่อมาเมื่อเติบใหญ่พระอุมามีความตั้งใจยิ่งที่จะออกบำเพ็ญพจน์เพื่อได้ศึกษาวิชาจากพระอาจารย์ต่างๆจนชำนาญเก่งกาจมีความสามารถที่จะระลึกชาติได้เมื่อเยาว์วัยพระฤาษีนารดได้ทำนายชะตาไว้ว่าพระอุมานั้นทรงมีลักษณะมงคลจะนำความสุขมาสู่ครอบครัวคู่ครองของพระนางมีลักษณะเป็นโยคีนุ่งห่มหนังเสือหรือหนังช้างแต่ด้วยวาสนาของการเป็นคู่ครองกันในอดีตชาติในช่วงเวลาที่พระศิวะทรงเสด็จไปยังดินแดนอิชิปรัสกะเพื่อทำสมาธิท้าวหิมวัตจึงทรงเสด็จเข้าเฝ้ากล่าวสรรเสริญขออุทิศตนเป็นท่ารับใช้พระศิวะเทพจนพระองค์พอพระทัยจึงลืมตาออกจากสมาธิและกล่าวขอให้ท้าวหิมวัตช่วยจัดสถานที่นั่งสมาธิณคงคาวัตวันในแคว้นหิมาลัยแล้วสั่งห้ามมิให้ใครเข้ามารบกวนเป็นอันขาดท้าวหิมวัตจึงได้ทำตามพระประสงค์จนรุ่งเช้าท้าวหิมวัตจึงพาพระอุมาให้นำผลไม้มาถวายต่อพระศิวะพร้อมทั้งกล่าวว่าขอให้พระองค์ทรงรับพระนางเป็นข้ารับใช้ด้วยเมื่อพระศิวะลืมพระเนตรเห็นความงดงามของพระอุมาจึงเกิดความรักและพอพระทัยเป็นยิ่งนักแต่ก็ทรงหักพระทัยเข้าสู่สมาธิโดยทันทีเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นท้าวหิมวัตจึงสวดอ้อนวอนเพื่อให้พระศิวะลืมพระเนตรอีกครั้งและกล่าวว่าทุกวันตนและบิดาจะมาเป็นผู้เคารพบูชาพระองค์พระศิวะจึงกล่าวตอบท้าวหิมวัตเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางบำเพ็ญสมาธิคือสตรีซึ่งผู้บำเพ็ญตนที่ดีอาจถูกทำลายสมาธิลงได้สตรีคือฐานแห่งความรักใคร่ความสำราญสตรีเป็นผู้ทำลายสิ้นพระอุมาจึงกล่าวแสดงความเคารพต่อองค์ศิวะและทูลอย่างสุภาพว่าพระศิวะคือเจ้าแห่งสมาธิกมุฐานเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งจักรวาลไม่มีการโอนเอ็นต่อพลังที่เหนือธรรมชาติแล้วใหญ่จึงเกรงกลัวต่อสตรีอย่างพระนางด้วยพระศิวะเมื่อได้ฟังจึงยอมจำนนต่อคำโต้ตอบและได้อนุญาตให้พระอุมารับใช้ตามที่ต้องการส่วนพระอุมาก็ได้เข้ารับใช้มหาเทพด้วยการล้างพระบาทและดื่มน้ำนั้นเป็นประจำถวายการรับใช้อย่างไม่ย่อท้อเรื่อยมาพระองค์เห็นถึงการกระทำของพระอุมาก็พอใจนักแต่ก็ต้องพิสูจน์ในความมั่นคงของพระอุมาจึงให้ฤาษีเข้าทำลายความตั้งมั่นของพระอุมาฝ่ายพระอุมาก็ทรงยึดมั่นต่อพระศิวะไม่อาจเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของตนเองได้จนพระศิวะแปลงเป็นพราหมณ์เฒ่ามากล่าวด้วยวาจาต่างๆเพื่อให้จิตใจสั่นคลอนแต่ก็มิเป็นผลสุดท้ายพราหมณ์เฒ่าจึงกลับกลายเป็นพระศิวะเทพต่อหน้าพระอุมาและกล่าวรับนางเป็นคู่ครองและได้เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสพระศิวะและพระนางอุมาจึงเป็นเทพคู่ครองกันตั้งแต่นั้นมาพระแม่อุมาเทวีมีอยู่9ปางที่อวตารลงมาตามคัมภีร์โบราณได้แก่ปางที่1ไสยและบุตรีธิดาแห่งภูเขาปางที่2พรหมจารินีปางที่3จันทมันตาเทวีผู้ปราบอสูรด้วยเสียงระฆัง
ปางที่4กุชมัณฑาหรือภูสามาตาปางที่5สกันธมาตาปางที่6กาตยายนีปางที่7กาลาตีหรือกาลีเทวีผู้มีผิวสีดำดุจราติกาลปางที่8มหาคารีปางที่9สิทธิธาตรีธิดาแห่งความสำเร็จโดยปางที่สำคัญที่สุดมี2ปางคือปางกาตยานีหรือปางพระแม่ทุรคามี 10-18 พระกรกายสีทองแดงแต่ละมือถืออาวุธและดอกบัวทรงเสือหรือสิงโตอวตารมาเพื่อปราบมหิงสาสูรซึ่งไม่มีบุรุษเทพองค์ใดสังหารได้ปางกาลาตรีหรือปางพระแม่กาลีมี10พระกรทั้ง10มือถืออาวุธเสร็จสับกายดำสนิทแลบลิ้นยาวถึงทรวงอกเครื่องประดับเป็นหัวกะโหลกสังวานเป็นงูทรงมีเทวานุภาพแรงกล้าและมีอิทธิฤทธิ์ปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลให้สิ้นซากไปอำนาจแห่งพระแม่อุมาเทวีนั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรูประทานกำลังวังชายอิสตรีทำลายสิ่งชั่วช้าตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครองรวมไปถึงด้านความสมบูรณ์ความอิ่มเอมความผาสุกในการครองเรือนครอบครัวที่เปี่ยมสุขประทานบุตรที่ดีและปัจจัยที่เพียบพร้อมในการเลี้ยงบุตรให้เติบโตเป็นคนดีทรงคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์ให้คลอดง่ายตลอดจนคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชาและขอพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักและการขอบุตร